หนูจะถ่ายวิดีโอไว้ค่ะอันนี้คือรถแข่งมารถมาอย่างไหนเอาไปมาเอาไปมาด่วนครับมาจากกรุงเทพครับมีใบไหมมีค่ะมีใบมาดูหน่อยครับลอตเตอรี่ใช่ไหมนี่มีใบอนุญาตการขนส่งใช่ไหมครับมีใบก็เอาออกมาเลยครับมายืนยันครับยืนยันว่าเป็นรถที่ถูกต้องนะครับการขนย้ายที่ถูกต้องนะครับจากสายข่าวที่เชื่อถือได้ครับเพราะในหนึ่งในพื้นที่ตรงนี้มันควบคุมได้ของกฎในการศึกนะครับโอเคค่ะพวกผมเป็นทหารนะครับก็คือได้รับแจ้งมาเราก็ต้องตรวจสอบได้ถ้าเราไม่ตรวจสอบมันก็ผิดวินัยอยู่แล้วนะครับค่ะก็นี่ก็แสดงตัวถูกต้องนะครับไม่ได้ทำร้ายร่างกายหรือไม่อะไรก็แสดงตัวถูกต้องนะครับใช่ผมไม่ได้แตะต้องอะไรนะครับทรัพย์สินอะไรก็ยังไม่ได้แตะต้องแค่ดูเอกสารว่าถูกต้องนะครับแล้วผมมีก็ติดต่อเจ้าของรถว่ารถเขาถูกต้องไหมหรอพี่พี่จะไปส่งที่ไหนพี่ก็ต้องมีหลักฐานยืนยันนะครับนี่ค่ะถูกไหมครับไม่มันตกใจไงแบบขี่แต่ก็ต้องตกใจครับเพราะว่าตอนนี้คือเรื่องยาเสพติดเนี่ยคือมันเป็นพื้นที่ที่ควบคุมนะครับตรงนี้ต้องยอมรับมีการตรวจยาได้รับแจ้งมานะครับเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นถ้าไม่มีเราก็ปล่อยไปปกติแสดงความบริสุทธิ์ใจทุกคนแล้วได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่พวกผมเองก็ยังลำบากเลยครับเนี่ยรถพี่ตรวจข้างหน้าก่อนไหมอ่ะเนี่ยรถมาจากเชียงรายมีเอกสารถูกต้องนะครับมาจากชลบุรีพี่ชลบุรีแต่ทะเบียนเชียงรายเนาะใช่ครับเจ้าของรถไปไหนเอกสารในการส่งรถอยู่ไหนครับเนี่ยเอกสารในการส่งรถอยู่ไหนครับจะไปส่งรถที่ไหนครับนี่ไปสังคมพี่ไปสังคมเจ้าของชื่อใบสั่งนี้ไหมครับใบสั่งเขาซื้อกันครับเขาซื้อกันมาใช่มันเป็นรถซื้อขายกันนะค่ะรถซื้อขายใช่มีใบซื้อขายเรียบร้อยไหมครับจ้างมาขอจ้างมาแล้วครับเนาะไปหมู่บ้านอะไรครับไปตัวเมืองตัวเมืองใช่อำเภอสังคมอะค่ะมันต้องรู้เจ้าของคนที่ซื้อนะครับคุณจะขนมาเฉยๆคุณไม่รู้เลยสารลงมันไม่ใช่คุณไม่มีเอกสารสันเนาเขาไหมคนที่ซื้อมีครับมีค่ะมีก็ต้องเอามายืนยันก่อนนะครับมายืนยันก่อนไม่ใช่ว่าโอ้เขาซื้อขายผมขนเฉยๆเขาส่งรูปไปได้อ๋อก็ต้องมีเอกสารจริงๆไม่ต้องมีเอกสารยืนยันนะถ้าพี่จะตรวจพวกยาพี่ตรวจข้างหน้าก่อนได้ไหมตอนเนี้ยมันครบคือรถทะเบียนเนี้ยผมพูดให้ตามกฎหมายนะครับได้ค่ะในข้อสงสัยคือคุณไม่มีเอกสารในการยืนยันว่ารถคุณเจ้าของใครที่ขอซื้อใครซื้อครับเดี๋ยวผมโทรหาเขาก่อนก็ต้องโทรหาเขาก่อนครับโดยที่ว่ามาบอกว่าเขาซื้อมาครับผมก็ไม่รู้ว่าหลักฐานอยู่ตรงไหนก็ต้องมายืนยันกันให้ถูกต้องถูกไหมครับผมไม่ได้ว่ากันแกล้งนะมันก็ตามระเบียบอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วงงว่าอันนี้คือตรวจยาเสพติดแล้วทำไมต้องตรวจรถคะมันมีรถเป้าหมายแบบนี้
อ๋อนะครับโอเคค่ะได้ค่ะถูกต้องนะค่ะก็ผมก็ยังไม่ได้ลืมคนหรืออะไรไม่เป็นไร